สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาแชร์สูตรและวิธีทำเมนูกาแฟคาราเมลค่ะหรือว่าคาราเมลเมคเคียโต้นะคะวันนี้จะใช้เป็นผงกาแฟสำเร็จรูปนะวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะแถมยังรสชาติอร่อยกลมกล่อบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของน้ํากาแฟกันก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะทําทั้งแก้ว1ิมออนแล้วก็22ออนค่ะก็จะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็เตรียมแก้วผสมมาเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นผงกาแฟสําเร็จรูปนะใช้ยี่ห้อไหนตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะสําหรับแก้ว16หออนนะคะก็จะใช้ผงกาแฟอยู่ที่2ช้อนชาค่ะ ตักช้อนชาประมาณนี้นะคะความเข้มของผงกาแฟก็แล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะใครชอบเข้มมากเข้มน้อยอยังไงก็ไปปรับลดเพิ่มเองได้เลยนะและแก้ว22ออนซ์ก็จะใส่ผงกาแฟไปที่3ช้อนชาค่ะจากนั้นก็เติมน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะมาละลายผงกาแฟค่ะแก้วสิหออนซ์จะเติมน้ำร้อนไปที่40 ML และแก้ว22ออนซ์ก็จะเติมน้ำร้อนไปที่60 ML ค่ะคนสักหน่อยนะคะให้ผงกาแฟละลายค่ะ พอละลายดีแล้วเราก็จะได้ในส่วนของน้ํากาแฟทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนแล้วค่ะเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเตรียมแก้ว16ออนแล้วก็22ออนที่เราจะใช้เสิร์ฟม,มาเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นนมสดค่ะแก้ว16ออนจะใส่นมสดอยู่ที่80 ml ค่ะเทใส่ลงไปในแก้วได้เลยส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่นมสดไปที่100 ml ค่ะ จากนั้นก็จะใส่เป็นตัวครีมเมอร์นะคะเพื่อเพิ่มความมันความกลมกล่อมให้กับกาแฟของเราค่ะตัวครีมเมอร์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นครีมเมอร์ของ i c e h o t ตอัลเ r อร์ e ค r ีมเ c e n t คอนเค่ะซึ่งตัวครีมเมอร์นะคะเขาก็จะมาช่วยเพิ่มบอดี้ให้กับตัวเครื่องดื่มของเราทําให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นเลยสามารถใช้แทนพวกนมข้นจืดหรือว่าครีมเทียมได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีความมันมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนๆหลาย คนสงสัยและก็ยังเข้าใจผิดนะคะว่าตัวครีมเมอร์ที่เราใช้เป็นตัวเดียวกันกับที่เราใช้ทํำวิปครีมนะคะซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่นะคะคนละตัวกันค่ะซึ่งตัวที่เราใช้ทํำวิปครีมนะคะจะเป็นตัวไอซ์ฮอตเปเปอร์เลตท็อปปิ้งค่ะ ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมนะส่วนตัวไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตจะเป็นครีมเมอร์ไว้สําหรับผสมในเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเลยนะคะส่วนตัวไอซ์ฮอตเบเบิเลตท็อปปิ้งเอาไว้สําหรับทําวิปครีมค่ะก็เพื่อนๆอ,อาจจะ,ะสับสนนิดนึงนะคะเพราะว่าชื่อก็อาจจะเหมือนกันนะคะไอซ์ฮอตแล้วก็กล่องลักษณะสีกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเขามีอยู่2ตัวนะตัวหนึ่งจะเป็นครีมเมอร์ตัวหนึ่งจะเป็นตัววิปปิ้งครีมนะคะซึ่งวันนี้นะคะ เราก็จะใช้ตัว Whipping Cream i อ o t b e v e r a g e ต o p p i n g ตัวนี้มาทำเป็นโฟมครีมแทนฟองนมแล้วก็ท็อปปิ้งบนตัวกาแฟคาราเมลของเราด้วยค่ะ อันนี้เราก็จะเก็บตัววิปปิ้งครีมไว้ก่อนนะเอาไว้ทําขั้นตอนสุดท้ายนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของตัวครีมเมอร์กันต่อเลยค่ะซึ่งตัวเมนูกาแฟคาราเมลของเราวันนี้นะคะก็จะใส่ตัวครีมเมอร์ลงไปแก้ว16ออนซ์ก็จะใส่ครีมเมอร์ไปที่15 ml ค่ะตัวครีมเมอร์ตัวนี้เขาจะมีความเข้มข้นมากๆเลยเราก็เลยจะไม่ได้ใส่ตัวครีมเมอร์เยอะนะคะตัวนี้จะใส่ปริมาณน้อยกว่าครีมเมอร์ทั่วไปนะและแก้ว22ออนซ์ก็จะใส่ไปที่25 ml จากนั้นก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะแก้ว16ออนจะใส่นมข้นหวานไปที่15 ml ค่ะเราจะยังไม่ทำหวานมากนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวไส่ลับคาราเมลด้วยค่ะเดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปนะส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่นมข้นหวาน25 ml ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็สามารถปรับลดเพิ่มได้เองเลยนะ และต่อไปก็จะใส่เป็นตัวไซรัปคาราเมลค่ะแก้ว16ออนซ์จะใส่อยู่ที่10 ml ค่ะส่วนแก้ว22ออนซ์ก็จะใส่อยู่ที่ 15ml ค่ะอันนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่เยอะนะคะสำหรับตัวไซรัปคาราเมลเดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวซอสคาราเมลราดขอบแก้วด้วยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้ง2แก้วเลยค่ะ และพอเราเติมน้ําแข็งเต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก่อนที่เราจะเทน้ํากาแฟใส่ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะขอราดด้วยซอสคาราเมลอีกสักนิดหน่อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะราดบนขอบแก้วแบบนี้เลยค่ะจะวนสัก2-3รอบนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะเดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเทในส่วนของน้ํากาแฟที่เราชงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเทใส่ด้านบนได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปด้านบนเราจะใส่เป็นโฟมครีมด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาตีโฟมครีมกันเลยค่ะหรือใครอยากจะเสิร์ฟแบบนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนะหรือใครจะใส่เป็นฟองนมก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวกาแฟคาราเมลของเราด้วยการใส่โฟมครีมด้วยค่ะซึ่งโฟมครีมของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมของไอซ์ฮอตเบเวอร์ท็อปปิ้งค่ะ2แก้วนะคะเราก็จะใช้วิปปิ้งครีมอยู่ที่60 ML ค่ะเดี๋ยวจะ,ะแบ่งเป็นแก้วละ30 ml นะคะหรือใคร จะใส่ปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเทครีมใส่พิเชอนะคะแล้วเราก็จะใช้เป็นเครื่องตีฟองมาตีค่ะตีไม่ต้องตีนานนะคะตีไม่ถึงนาทีค่ะเขาก็จะได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะเอาแค่พอประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็จะมาเทราดด้านบนเลยนะคะหรือใครจะตักใส่ก็แล้วแต่ได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนเดี๋ยวจะขอราดเป็นซอสคาราเมลอีกสักนิดหน่อยนะคะหรือใครจะวาดลายก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้วาดลายนะคะก็จะอ่าราดลงไปแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับเมนูคาราเมลมารคเกโต้นะคะหรือว่ากาแฟคาราเมลของเราค่ะทั้งแก้วสิอ,ออนแล้วก็22ออนอ์ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยนะคะดูน่าทานมากๆเลยค่ะ จะบอกว่ารสชาติของเมนูนี้คืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปทํากันดูนะเขาจะมีรสชาติหอมมันนุ่มละมุนกลมกล่อมค่ะมีความหอมของกลิ่นกาแฟแล้วก็หอมกลิ่นของตัวคาราเมลนะคะเป็นรสชาติที่อร่อยลงตัวเลยค่ะซึ่งจะให้รสชาติแตกต่างจากกาแฟสำเร็จรูปทั่วไปที่เราเคยกินมาเลยนะตัวนี้เขาจะให้รสชาติแบบนุ่มๆเป็นแบบกาแฟผู้ดีผู้ดีหน่อยนะคะยังไงทุกคนก็ลองไปทํากันดูได้นะรับรองว่าอร่อยจริงๆค่ะส่วนตัวได้ลองชิมดูแล้วนะ สามารถปรับความหวานและก็ความเข้มของกาแฟได้ตามความชอบได้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะแล้วสำหรับใครที่สนใจตัวไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทแล้วก็ตัวไอซ์ฮอตเบเบอร์เลตท็อปปิ้งนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือไม่ก็สามารถสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะใน shopee ก็มีค่ะหรือไม่ก็สามารถสแกน qr code ตามนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะคะยังไงก็หา มาลองกันได้นะและถ้าใครอยากได้สินค้าไปทดลองฟรีก็สามารถคลิกลงทะเบียนได้ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ